รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการ Mac Math Science นะครับเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะทำการทดลองนะครับเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับและก็จะสามารถนำไปอธิบายนะครับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้รวมถึงใครที่มีปัญหาบ่อยๆนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะครับรายการนี้ช่วยทุกคนได้แน่นอนครับและเจ้าเก่าหน้าเดิมของพวกเรานะครับโทรมาแล้วครับตอน2:00 นครับบอกว่านอนไม่หลับเลยครับไม่รู้ว่าวันนี้นะครับจะมีปัญหาอะไรอีกนะครับและตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วครับกับอาจารย์น้ำของเราครับผมสวัสดีครับนี่ขอบตาค้ำขอบตาค้ำต้องบอกนี้ครับว่าเมื่อจะได้นอน2:00ไม่นอนเลยคือผมเป็นคนกลางคืนกลางคืนต้องกลางคืนกลางวันกลางวันไม่ใช่คนกลางวันไม่ใช่คนเป็นคนเฉพาะกลางคืนต้องบอกงี้ที่เราโทรมาเนี่ยเพราะเราชอบมีอีเวนต์ตอนคืนอีเวนต์ที่ล่าสุดแต่อีเวนต์กลางคืนนี่จะแบบว่าค่อนข้างจะดาร์กๆนะครับไม่ต้องบอกงี้ครับว่าเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตถ้าเกิดน้องๆทุกคนเคยเห็นมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยคือการแข่งความเร็วใช่ไหมไม่ใช่เป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วแต่แว้นอันนั้นเด็กแว้นอ๋อไม่ใช่ผมนี่แบบออกแนวรถไหนแข่งรถกระบะโอ้โหคือจริงๆเป็นทำกระบะทำแบบแต่งๆแล้วก็เห็นเขาแข่งนะก็มีทั้งลงสนามแข่งด้วยก็ข้างถนนแต่ผมบอกเลยเราแข่งในสนามครับถูกกฎหมายถูกกฎหมายหมดนะแล้วปัญหาคืออะไรเนี่ยนี่ปกติอ๋อเดี๋ยวก่อนที่น้องไม่หลับคือไปแข่งแพ้มาป่ะเนี่ยไม่ใช่ใจเย็นก่อนดิอย่าเพิ่งถึงจุดนั้นเราจุดนี้ก่อนปกติเราแข่งรถแข่งเนี่ยมันก็คือการแข่งความเร็วใครเข้าเส้นชัยก่อนชนะเครื่องยนต์ใครดีใครชนะใช่ป่ะหรือจับเวลากันต้องไปโมขึ้นแต่ครั้งนี้มันเป็นการแข่งรถกระบะแบบบรรทุกหนักมันถึงว่าแข่งกำลังเครื่องยนต์วัดกันเลยว่าใครกำลังเยอะกว่าใครแรงเยอะกว่ากันไม่ได้วัดที่ความเร็วละใช่เพราะว่ารถกระบะพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นรถกระบะที่บรรทุกผู้ผลไม้ที่ขายเคยเห็นไหมเวลาเราวิ่งต่างจังหวัดที่บนถนนหลวงนี่คือซัดกันเต็มที่ดังนั้นเลยทุเรียนหล่นนี่ลงไปเก็บทุเรียนนะเอาละครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่านะการที่เราจับรถกระบะนะครับหรือรถยนต์นะครับ2คันนะครับมาชักเขย่อชักเขย่อเลยชักเขย่อกันเนี่ยนะครับผลแพ้ชนะเนี่ยมันจะสามารถบอกอะไรได้บ้างนะครับว่าคนที่ชนะเนี่ยจะต้องมีเครื่องยนต์ที่กำลังสูงกว่าหรือคนที่แพ้เนี่ยนะเครื่องยนต์มันห่วยจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปถึงจุดนู้นผมกำลังสับสนอยู่เวลาที่จำกล่องไม้ได้จำกล่องได้เราจะดึงกล่องมาแล้วทางก็ต้องต้านไปเราดึงกล่องทางขวาปุ๊บเอากล่องไม่มาแปลว่าแรงเสียดทานต้านไปทางไหนเหมือนดึงไปอีกฝั่งไม่ให้เราดึงของมามันต้านไม่ยอมให้ถลายแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของรถยนต์เนี่ยใช่รถจะวิ่งทางนี้ทางก็มาทางนี้ใช่แล้วมันจะต้านยังไงนะฮะรถยนต์เนี่ยเวลาที่เคลื่อนที่นะครับสิ่งที่รถยนต์ต้องต้านต้องสู้มากกว่าแรงเสียดทานที่พื้นนั่นก็คือแรงต้านจากอากาศอันนี้อาจารย์น้ำเนี่ยเป็นไบเกอร์ถามจริงๆแล้วเวลาขับเนี่ยใส่หมวกกันน็อกไหมต้องใส่ครบต้องใส่ครบชุดแต่ว่าจริงๆอาจารย์น้ำแค่นึกภาพตามนะไม่ต้องไปทำตามเพราะมันอันตรายนะถ้าอาจารย์น้ำจอดติดไฟแดงจอดติดไฟแดงเว้นเสียงอย่างนี้ป่ะเครื่องยนต์เนี่ยของผมเสียงเนี้ยจะพังเว้นจังหวะที่จอดติดไฟแดงครับบิดยังไงก็ตามรถไม่ได้เคลื่อนที่ผมเราก็ไม่ปลิวผมไม่ปลิวพอไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวปุ๊บอาจารย์น้ำบิดปุ๊บเข้าเกียร์ปั๊บปุ๊บออกตัวไปปุ๊บเราเริ่มเจอกับแรงต้านอากาศอาจารย์น้ำผมเป็นไงผมคือสภาพของเนี่ยใช่ถ้าเรายิ่งเร็วขึ้นนะฮะยิ่งเราเร็วขึ้นเท่าไหร่นะครับเราจะพบว่าแรงที่ต้านจากอากาศเนี่ยจะยิ่งมากขึ้นคือผมเนี่ยคือปากเผยเยอะจมูกจมึกจบานเลยน้ำลงน้ำลายเนี่ยไปด้านหลังกระจายเลยคนขับตามมาเนี่ยนึกว่าฝนลงเม็ดเพราะฉะนั้นมีหมอกบางๆนะครับเพราะแรงที่รถยนต์จะต้องต่อสู้นะครับแหวกผ่านจริงๆเนี่ยคือแรงต้านจากอากาศแต่รถยนต์เนี่ยนะครับใช้แรงเสียดทานที่พื้นในการเคลื่อนที่ครับอาจารย์น้ำครับอาจารย์น้ำถึงกับนึกไม่ออกเลยใช่ไหมฮะงงอันนี้บอกเลยว่างงเลยงงเลยก่อนงั้นก่อนที่เราจะไปเรื่องของรถยนต์นะครับเราลองนึกภาพนักวิ่งแข่งทีมชาติเวลาเขาออกตัวเขาต้องก้มลงไปก่อน
3 2 1ตูดต้องโด่งตูดโด่งขึ้นมาเสยขึ้นมาเลย3 2 1กรรมการยิงปืนปังโอ้นะฮะนักวิ่งถีบตัวออกไปขอถีบตัวทีนึงถีบตัวออกไปทําเหมือนกบนักวิ่งถีบตัวไปในจังหวะนี้ผมถามเลยอาจารย์น้ำเคยไปดูลู่วิ่งไหมลู่วิ่งเนี่ยเรียบลื่นหรือหยาบขรุขระจริงๆมันก็เป็นจะเป็นปุ่มๆไงปะมันจะขรุขระหยาบๆแล้วรองเท้านักวิ่งอ่ะมีตะปูด้วยมันจะมีแหลมๆอ่ะแต่ว่านักวิ่งเนี่ยเขาต้องการแรงเสียดทานเยอะๆเพื่อใช้ในการถีบตัวอาจารย์น้ำมาพร้อมกันถีบตัวไปข้างหน้าถีบตัวไปข้างหน้าใช่ซึ่งถ้าไม่มีแรงเสียดทานอาจารย์น้ำนึกภาพต่อถ้าเป็นพื้นเรียบๆเงาๆแบบพื้นหินอ่อนวิ่งวิ่งวิ่งและเอาน้ำมันพืชราดไม่สะใจอาจารย์น้ำถอดรองเท้าทีนึงเคลือบเลยถอดรองเท้าเท้าเปล่าเลยอาจารย์น้ำว่าอาจารย์น้ำจะออกตัว3 2 1พุ่งไปข้างหน้าได้ไหมผมว่ามีแพรบมีแพรบจริงๆตั้งแต่โก่งปุ๊บคือแพรบเลยแพรบเลยล่วงเลยใช่เพราะว่าแรงเสียดทานนะครับไม่ได้จะมีแต่ข้อเสียอย่างเดียวครับข้อดีก็มีคือช่วยให้วัตถุออกตัวรถยนต์ออกตัวมอเตอร์ไซค์ออกตัวนักวิ่งออกตัวไปข้างหน้าได้อุปกรณ์การทดลองวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยรถไฟน่ารักมากเลยนี่วันนี้มีของเล่นอีกแล้วอะขโมยเด็กข้างบ้านมาคือตอนแรกแย่งกันก่อนและหลังจากนั้นเราเลยใช้กำลังนะฮะปรากฏว่าสู้แพ้ก็เลยขอโทษเขาแล้วก็ขอยืมมาขอยืมมานะฮะอ่ะเรามาสังเกตนะครับรถไฟของพวกเรานะครับก็แน่นอนครับว่าต้องใส่ถ่านก่อนนะครับเราเรียนไฟฟ้ามาแล้วถ่านก็เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานนะฮะซึ่งจะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลในการหมุนโดยใช้มอเตอร์เรามาแล้วมอเตอร์นะครับทีนี้นะฮะเรามาลองสังเกตที่ล้อนะครับของรถไฟนะครับขบวนเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือล้อหน้าครับกับล้อหลังครับอาจารย์น้ำครับผมให้อาจารย์น้ำลองเอานิ้วไปเขี่ยๆตรงล้อดูว่ารถไฟคันนี้น่าจะมีมอเตอร์อยู่ที่ล้อหน้าหรือล้อหลังกันแน่ครับล้อหน้าลื่นครับล้อหน้านี่ลื่นปลื้ดล้อหลังก็ลื่นครับล้อหลังนี่เป็นไงบ้างมีหน่วงๆหน่อยไหมนิดนึงนะผมว่าน่าจะอยู่ที่ล้อหลังมะใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้นะครับมอเตอร์ของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ล้อหลังครับสังเกตว่าที่ล้อหลังของเราเนี่ยนะฮะจะเป็นล้อที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนะครับมียางเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ยางเข้าไปทีนี้เอามาลองนึกภาพกันดูว่าทำไมที่ล้อหลังถึงต้องใส่ยางอาจารย์น้ำคิดว่าการที่มีล้อหลังเนี่ยมียางแล้วเอายางนะครับไปแนบบนพื้นผิวเนี่ยยางนี้เนี่ยช่วยเพิ่มแรงเสียดทานหรือช่วยลดแรงเสียดทานครับต้องเพิ่มเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์บอกว่ายางช่วยในการถีบมันก็ต้องเป็นการเพิ่มถูกต้องเหนียวหนึบมันก็ต้องมีการถีบตัวไปได้เยอะยางเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นมันจะทำให้หน้ายางเนี่ยไปแนบเกาะจิกกับพื้นได้ดีมากขึ้นดังนั้นแปลว่านะฮะการที่เราใส่ยางรถยนต์นะฮะหรือว่ายางของรถไฟจำลองคันนี้เนี่ยเข้าไปก็เพื่อที่จะสามารถสร้างแรงเสียดทานได้เยอะๆทีนี้นะฮะเรามาลองเปิดกันดูนะครับ5 4 3 2 1เปิดสวิตช์ครับแล้วก็รอจะเริ่มหมุนนะครับทุกคนลองสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหน้ารถไฟนะฮะหัวขบวนอยู่ทางนี้ส่วนนี้ก็เป็นท้ายขบวนนะครับอาจารย์น้ำเราเห็นว่าการหมุนของล้อเนี่ยมีทิศทางการหมุนแบบนี้เรียกว่าตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาครับอย่างนี้ทวนครับทวนเข็มนาฬิกานะครับล้อรถไฟจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาซึ่งล้อรถไฟนี้จะใช้หน้ายางนะครับไถไปกับพื้นนะครับหน้ายางเนี่ยแนบติดพื้นนะครับและล้อของเราก็จะนะครับออกแรงนะครับดันพื้นไปด้านหลังของรถไฟแต่แน่นอนครับจากกฎข้อ3ของนิวตันอาจารย์ครับกฎข้อ3 action เท่ากับ action เท่ากับ reaction action เท่ากับ reaction ครับดังนั้นในเมื่อล้อนะครับออกแรงดันรางหรือดันพื้นไปทางด้านท้ายของรถไฟนะครับต้องมี reaction นั่นก็คือแรงเสียดทานจากพื้นก็จะดันล้อไปทางด้านหน้ารถไฟนะครับเรามาทวนอีกหนึ่งครั้งครับอาจารย์น้ำครับนี่คือด้านหน้านี่คือด้านครับหลังนะครับและต่อมาล้อของเราหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มครับอันนี้หมุนทวนหมุนทวนเข็มครับล้อของเราจะออกแรงดันพื้นและดันรางไปด้านหลังหรือด้านหน้าครับดันไปด้านหลังด้านหลังถูกต้องครับและพื้นจะมีใช่ครับแรงเสียดทานอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นรีแอคชั่นดันให้ล้อนะครับถูกดันไปด้านหน้าและล้อก็จะดึงให้รถไฟเคลื่อนที่ตามไปด้วยดังนั้นครับเมื่อเราพิจารณาดูแล้วนะครับรถไฟคันนี้สามารถเคลื่อนที่ได้โดยอาศัยแรงเสียดทานนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราพบว่าเราถอดยางออกการเคลื่อนที่ของรถไฟเนี่ยก็อาจจะทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับโอเค5 4 3 2 1ครับ
นี่คือการเคลื่อนที่โดยอาศัยแรงเสียดทานนะครับและขอพูดอีกหนึ่งรอบว่าเราใส่ยางเอาไว้เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานใช้ในการออกตัวนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาลองทำการทดลองนะครับว่าแรงนะครับที่ได้มานะครับจากการที่ล้อเนี่ยไปออกแรงกระทำต่อพื้นเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะเราต้องใช้อุปกรณ์เช่นเดิมครับอาจารย์น้ำครับเดี๋ยวผมเปิดอาจารย์น้ำจับฝั่งนี้ให้ดีๆนะฮะครับปักครับผมเลยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราเริ่มต้นนะครับไม่มีแรงที่นะครับลดไฟดึงตาช่างนะครับสเกลของเราอยู่ที่เลข0นั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็จะเปิดครับ5 4 3 2 1ลดไฟพร้อมเคลื่อนที่แล้วแล้วผมก็จะวางลงไปที่พื้นครับป๊าบนะฮะในจังหวะนี้จะเห็นว่าเราใช้แรงในการลังรถไฟไว้นะครับดิ้นไปดิ้นมานะครับอยู่ไม่เกิน1นิวตันไม่เกิน1นิวตันนะครับประมาณนี้นั่นหมายความว่าแรงเสียดทานที่ล้อเนี่ยสามารถสร้างได้เนี่ยก็มีค่าสูงสุดไม่เกิน1นิวตันนั่นเองนะครับปึ๊บต่อมาครับอาจารย์น้ำครับจากความรู้เก่านะฮะอาจารย์น้ำคิดว่าถ้าเกิดเราต้องการจะนะครับเปลี่ยนนะครับให้แรงเสียดทานมีค่าเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนอะไรนะครับผมเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนพื้นผิวนะครับเรามาลองดูดีกว่านะครับว่ารางรถไฟของเล่นนะครับคุณเอารางมาด้วยเอารางมาด้วยใช่นะคือไปแย่งเด็กมาแล้วก็เขาไม่ให้ก็เลยใช้กำลังนะฮะแล้วก็พ่ายแพ้แล้วก็ได้รางนี้มาอาจารย์น้ำครับลองสังเกตรู้สึกไม่ค่อยดีทำไมมันเป็นรางครับมันเป็นรางสายศาสตร์ตลอดนะฮะมันเป็นรางอ๋อจ๋าน้ำดูสิส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าทุกคนสังเกตนะครับว่าเมื่อเราวางรถไฟลงไปเดี๋ยวล้อเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอาจารย์น้ำตรงที่เป็นขุขะนี่แหละใช่แล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนลองสังเกตรางของเรานะครับตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างเรียบเนียนนะฮะตรงกลางเนี่ยเรียบเนียนแต่ว่าตรงที่เราจะเอาล้อนะครับลงไปวางเนี่ยนะครับเขาจะบากไว้เป็นรอยนี่ผมสังเกตเห็นอย่างนึงคือไอ้ล้อเนี่ยมันก็เป็นหยิกหยักหยิกหยักใช่มันก็จะน่าจะลงพอดีร่องนี้เลยนะถูกต้องเลยครับยางของล้อรถไฟนะครับมันก็จะถูกบากเอาไว้เป็นร่องเหมือนกันครับซึ่งมันก็จะมาแนบชิดสนิทเชื้อนะครับกับรางแล้วมันก็จะสามารถสร้างแรงเสียดทานได้ดีมากลองวางเบาๆแบบนี้นะครับนะฮะวางลงไปปุ๊บนะครับล้อนะครับกับรางนะครับอยู่ตรงนี้แบบนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะลองให้รถไฟนะครับคันนี้เนี่ยเคลื่อนที่บนรางแล้วก็จะลองลังเอาไว้นะครับด้วยตาช่างสปริงเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวขอเพิ่มความยาวของรางสักนิดนึงนะครับสเกลอยู่ที่เลขอะไรครับผมตอนนี้อยู่ที่เลข0สเกลอยู่ที่เลข0นะครับครับผม5 4 3 2 1ไปแล้วครับตอนนี้สังเกตไหมครับว่ารถไฟพยายามจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ไปไม่ได้เพราะถูกรั้งเอาไว้นะครับถูกรั้งเอาไว้นะครับและตอนนี้แรงที่รถไฟดึงนะครับตาขอจึงดึงให้สปริงยืดออกมาและตอนนี้ตัวเลขของเราอยู่ที่เลขอะไรครับอาจารย์ครับ1ก็ขีด1กับอีก1ขีดก็คือ 1.2 นิวตันนะครับ 1.2 นิวตันเราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อเราเปลี่ยนพื้นผิวนะครับจากพื้นไม้มาเป็นพื้นผิวที่เป็นรางหยาบๆนะครับครับนะฮะพื้นผิวที่เป็นรางหยาบๆนะครับแรงเสียดทานที่รถไฟสามารถสร้างได้เพื่อออกตัวเนี่ยก็จะมีค่ามากขึ้นครับอาจารย์น้ำครับผมขอปิดสวิตช์แล้วขออีกหนึ่งรอบครับครับผมตอนนี้รถไฟถูกปิดสวิตช์ไปแล้วรถไฟถูกปิดสวิตช์ไปแล้วนะครับตอนนี้สเกลอยู่ที่เลข0นะครับครับ5 4 3 2 1จัดไปโอ้ปึ๊บปั๊บ 1.1 นะฮะโอเคครับตาช่างสปริงอ่านค่าได้1กับอีก1ขีดก็คือ 1.2 นิวตันนั่นเองครับอาจารย์น้ำครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ล้อของเราสามารถสร้างแรงเสียดทานนะครับได้ 1.2 นิวตันไหนๆก็มีนะฮะมีรางละนะครับและเราก็มียางแล้วเดี๋ยวเราลองแกะยางออกนะเราลองแกะยางออกนะครับว่าถ้าไม่มียางเนี่ยจะส่งผลอย่างไรนะครับต่อรถไฟของเรานะครับโอเคฮะเราก็จะล้อก็ลื่นดีครับแกะยางออกนะฮะเอาอย่าเพิ่งรู้ดีผมอยู่ในทีมแข่งผมรู้อยู่แล้วนะฮะตอนนี้ครับเราแกะยางนะครับออกจากล้อของรถไฟเรียบร้อยแล้วครับนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะวางรถไฟเนี่ยลงไปบนรางเหมือนเดิมอาจารย์น้ำมันดาวเหตุการณ์ก่อนอยากรู้ว่าอาจารย์น้ำมีเซนหรือเปล่าโถเรื่องเกิดอะไรขึ้นพอออกตัวปุ๊บนี่นะล้อฟรีปี๊เพราะว่าอะไรมันลื่นไงมันลื่นมันลื่นเพราะว่ายางมันไม่มีดอกแล้ว
เอายางออกไปแล้วนะฮะมันลื่นแรงเสียดทานไม่มีอ่ะล้อฟีผมถามต่ออาจารย์นำคิดว่าถ้าเกิดเราเอานะครับตาช่างสปริงเนี่ยหลังท้ายเอาไว้อาจารย์นำคิดว่าตาช่างสปริงเนี่ยจะใช้แรงในการหลังรถไฟตอนที่ถอดล้อออกเนี่ยมากกว่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมครับอันนี้ฟันธงเลยนะต้องบอกงี้เลยว่าน้อยลงครับโอ้คิดนานนะฮะน้อยลงนะโอเคมาครับทั้งหมดแล้วนะครับเราจะพบว่าจาน้ำคิดถูกหรือคิดผิดนะครับมาดูกันเลยครับที่เรื่องของแรงเสียดทานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครับอาจารย์น้ำครับพร้อมครับมือขวาพร้อม5 4 3 2 1จัดแล้วนะครับออกตัวครับตึ๊ดดึ๊งตึ๊ดดึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งป๊าบเห็นมั้ยเห็นมั้ยนะแทบไม่วิ่งแทบจะออกแค่ตอกออกตัวยังออกไม่ได้เลยนะออกตัวยังออกไม่ได้เลยเราลองเอาตะขอออกดูสิครับนะเอาตะขอออกอ่ะก็จะมีการเคลื่อนที่ได้นะครับนะครับเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดอยากจะให้หยุดเนี่ยออกแรงนิดเดียวครับอันนี้เกี่ยวไว้ก็ได้ออกแรงนิดเดียวเนี่ยคือรถไฟหยุดได้เลยนะฮะแล้วแรงที่รถไฟใช้นะครับในการออกตัวตอนนี้นะครับดึงตาช่างสปริงนะครับเข็มเนี่ยชี้แค่ขีดเดียวก็คือ 0.2 นิวตันจากตอนแรกที่มีดอกยางจ้ะนะฮะจัดไปเลย 1.2 พอถอดดอกยางออกปุ๊บนะครับเหลือแค่เลขอะไรครับผมขีดเดียวขีดเดียว 0.2 นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับแบบนี้เราก็เลยเข้าใจได้เรียบร้อยแล้วครับว่ารถไฟหรือว่ารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยแม้กระทั่งนักวิ่งเวลาเขาออกตัวเนี่ยเขาต้องออกตัวโดยการใช้แรงเสียดทานล้อรถจึงต้องมียางนักวิ่งจึงต้องใส่รองเท้าแบบมีปุ่มมีหนามมีปุ่มมีหนามผมพอเข้าใจแล้วว่าไอ้ยางเนี่ยมันมีผลพูดง่ายคือถ้ายางดียางเหนียวเนี่ยมันก็ถีบตัวแล้วทำให้รถพุ่งไปเร็วแรงที่ใช้ในการออกตัวเนี่ยเยอะเลยเราไม่ต้องการให้มันมีความเหนียวหนึบก็ต้องแบบลดแรงเสียดทานคือยางต้องลื่นๆอ่ะอย่างเช่นใครเล่นเลื่อนน้ำแข็งอ่ะต้องลื่นๆเพื่อให้มันไปเร็วๆถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นเลื่อนน้ำแข็งเนี่ยเราอยากจะลดแรงเสียดทานแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์เนี่ยเราต้องมีการเพิ่มแรงเสียดทานที่ล้อเขาจะไปเบิร์ดล้อให้ไหม้ให้มันแบบว่าให้มันมีความร้อนเยอะเพื่อให้มันแบบเกาะถนนได้สามารถจะลงไปแนบเนื้อกับถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนผมมีคำถามนึงในใจเก็บมานานแล้วว่ารถไฟไม่เห็นมียางเลยรถไฟไม่เห็นมียางเพราะว่ารถไฟเนี่ยนะครับล้อเนี่ยเป็นเหล็กทั้งก้อนเลยใช่ไหมครับอ่าฮะแม้ว่าล้อนะครับจะไม่มียางนะครับรถไฟของจริงแต่อย่าลืมว่าน้ำหนักของรถไฟเนี่ยมันเยอะมากหรอดังนั้นเนี่ยนะครับรถไฟจึงมีแรงกดลงไปที่รางเยอะมากและแรงเสียดทานก็เพิ่มตามไปด้วยอ้าวหรอแต่ว่าแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นนี้ก็ต้องไปหักล้างกับมวลที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นครับรถไฟเนี่ยนะครับในการออกตัวใช้แรงเสียดทานเหมือนกันแต่เงื่อนไขคือรถไฟออกตัวเนี่ยเร่งเยอะหรือเร่งน้อยก็ค่อยๆไปนะปื๊ดค่อยๆออกตัวด้วยความเร่งที่น้อยมากใช่เพราะถ้าเกิดรถไฟเครื่องแรงกระทืบคันเร่งล้อฟรีล้อฟรีนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะแรงเสียดทานที่รถไฟใช้เนี่ยเยอะมากครับผมแต่มวลของรถไฟก็ต้องเยอะด้วยนะฮะดังนั้นรถไฟจึงมีเงื่อนไขก็คือนะครับออกตัวด้วยความเร่งที่สูงมากๆแบบมอเตอร์ไซค์หรือเครื่องบินหรือว่ารถยนต์เนี่ยได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับติดก่อนไหมได้โอเคทีนี้นะครับเราเข้าใจกันเรียบร้อยนะครับว่ารถไฟนี้นะฮะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้โดยอาศัยแรงเสียดทานแต่ว่าต่อมาครับเราจะเข้ามาสู่เรื่องที่อาจารย์น้ำกำลังเครียดเลยนะฮะถึงกับนอนไม่หลับนั่นก็คือการชักเขย่อนะฮะของรถไฟสองขบวนเอ๊ะรถไฟนะรถอะไรนะรถกระบะรถกระบะผมก็นี่ผมสงสัยคือผมกำลังงงว่ามันแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรอ่ะก็ไอ้สองคันนี้ยางดีพอกันเลยคุณใช้ยางคือเช็คมาแล้วยางดีพอกันคือยางดีพอกันซีซีทำไมนะเท่ากันซีซีเครื่องยนต์เท่ากันเนี่ยกำลังของเครื่องยนต์ก็น่าจะทำไมด้วยรูปลักษณ์เขารถเขาจะแตกต่างกันนิดนึงอ๋อแตกต่างกันนิดนึงนะฮะคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าที่อาจารย์น้ำดูมาเนี่ยนะครับที่เมืองนอกนะฮะใน YouTube นะครับต่างๆคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมีการนำรถ2ยี่ห้อ2รุ่นเนี่ยมาชักเขย่อแข่งกันเป็นประจำนะฮะเป็นการวัดไปเลยว่าเราควรจะซื้อแบบคันไหนที่มันแบบออกตัวกระชากใจโอ้โหแบบมันยกล้ออย่างงี้นะยกล้อได้นะฮะแต่ว่านะฮะหอรอมอหารู้ไหมว่า
การนำรถยนต์2คันมาชักเขย่อกันนั้นนะครับมันไม่ได้บ่งบอกถึงกำลังของเครื่องยนต์เลยแม้ว่าจะมีผู้ชนะและผู้แพ้ก็ตามครับครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองกันครับอาจารย์น้ำครับเริ่มต้นโดยการมีรถไฟอยู่กี่ขบวนครับตอนนี้คุณอย่าบอกนะรถไฟ2ขบวนมันชักเขย่อใช่นะครับเพราะว่าเราเอารถกระบะเข้ามาในสตูไม่ได้นะครับรถกระบะจอดนะฮะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเรานะครับเดินเครื่องนะครับรถไฟทั้ง2ขบวนนี้แล้วนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับนี่อันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเป็นซินเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้านี่เป็นไฮโซมอเตอร์ที่ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าได้พลังงานสะอาดนะครับโอเคตอนนี้ล้อของรถไฟทั้ง2ขบวนนะครับก็ได้เริ่มนะครับหมุนแล้วเดินเครื่องแล้ว5 4 3 2 1ในจังหวะนี้นะครับเราจะพบว่าค่อนข้างจะสูสีครับสูสีคันทางด้านขวาเนี่ยนะครับเอาชนะไปได้นะครับค่อนข้างจะสูสีครับผมนะครับดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่าการเอาชนะได้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นเพราะกำลังของเครื่องยนต์ทางด้านขวาเนี่ยมีค่ามากกว่าใช่หรือเปล่านะครับใช่อยู่แล้วแรงกว่าไงอ๋อก็เลยกระชากลากกลับด้านเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็พบว่าต่อให้เราจะตอบว่ารถไฟทางด้านขวานี้นะครับมีกำลังเครื่องยนต์ที่เยอะกว่าแต่มันก็คงเยอะกว่าไม่มากเพราะดูการกระชากนี่ค่อนข้างจะทำไมครับพี่น้ำมันอาจจะสูสีแหละมันกินขาดไหมไม่สูสีไงสูสีสูสีเออสูสีแต่ผมว่ายังไงฝั่งนี้เครื่องแรงกว่าเครื่องแรงกว่าเครื่องแรงกว่าเห็นกันจะอ่านะครับงั้นเราจะมาดูกันว่านะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขออีกหนึ่งรอบครับทางขวานะครับทางซ้ายเดินเครื่องเรียบร้อยครับนะฮะโอเคค่อนข้างจะสูสีเพราะฉะนั้นนะครับในการออกแบบรถยนต์ที่เขาแข่งขันกันเรื่องของความเร็วเนี่ยจะเน้นไปที่การลดน้ำหนักลดน้ำหนักนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำคือเรากำลังจะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปให้กับรถขบวนด้านขวานะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะขอถามนิดนึงอีกรอบถ้าเกิดรถแข่งความเร็วลดน้ำหนักถ้าเกิดเป็นรถแข่งที่แข่งกันชักเขย่อเอากำลังมาว่ากันเนี่ยจะเพิ่มน้ำหนักอย่างนี้ใช่มั้ยใช่เรากำลังจะเพิ่มน้ำหนักให้คันนี้แล้วดูซิว่านะครับการเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนั้นเนี่ยนะฮะจะส่งผลให้จากที่ตอนแรกเนี่ยสูสีคู่ขี้เสมอกันจะชนะก็ไม่ชนะดูซิครับว่าเมื่อเพิ่มน้ำหนักเข้าไปแล้วใครจะเป็นผู้ชนะครับผมไปไว้ปังเข้าไปปุ๊บปังพอใส่ไปปุ๊บปังโอเคพอใส่ไปปุ๊บนะครับเราเห็นกันชัดเจนเลยว่านะฮะตอนแรกที่สูสีคู่ขี้แล้วเราบอกว่ากำลังน่าจะเท่ากันแต่พอเรานะครับใส่น้ำหนักลงไปนะคะที่คันทางด้านขวาเนี่ยปรากฏว่าจากที่ตอนแรกสูสีคู่ขี้เนี่ยคันทางขวาเป็นยังไงอาจารย์น้ำกระชากไปได้เห็นเลยว่าขาดลอยขาดลอยทั้งที่การใส่น้ำหนักเข้าไปนี้ทำให้กำลังของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นไหมไม่อะก็ไม่เลยนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถทำให้รถยนต์คันทางขวามือนั้นเอาชนะไปได้โดยที่ไม่ได้ใช้กำลังของเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาสรุปคอนเซปต์กันสักนิดนึงครับอาจารย์น้ำจัดไปครับเอาละครับอาจารย์น้ำครับครับผมนะถ้าเป็นในเรื่องของพื้นฐานวิศวกรรมนะครับเราพบว่ารถยนต์เนี่ยจะมีถึงกับกระแอมเลยนะฮะเรื่องนี้ถนัดมากอยู่ในสายเลือดโอเคกลับมานี่นะตามหลักวิศวกรรมแล้วนะครับเราก็พบว่ามันจะมีการออกแบบรถยนต์นะครับให้ขับเคลื่อนอยู่ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือขับเคลื่อนล้อหน้าครับผมขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็แบบขับเคลื่อนล้อ2ล้อข้างๆไม่มี4ล้อ4ล้อผมรู้นะผมแกล้งโด4 wheel drive นะครับ FWD 4 wheel drive หรือไม่ก็ AWD all wheel drive นั่นเองนะครับหมายความว่าทั้ง4ล้อนั้นขับเคลื่อนไปพร้อมกันแต่ว่าทั้ง4ล้อขับเคลื่อนไปพร้อมกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อดีของเขาแต่ตอนนี้เนี่ยฮะเราขอมาโฟกัสกันที่รถยนต์นะครับแบบขับเคลื่อนล้อหน้ากันก่อนครับครับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถนะครับเรียกว่ารถเก่งละกันรถแบบครอบครัวนะครับนั่งกัน4คนนะครับถามก่อนอันนี้ถ้าตอบไม่ได้คือเลิกครบนะรถเก่งเลิกเลยไหมเลิกตอบได้เดี๋ยวต้องตอบได้รถเก่งคนขับเนี่ยนั่งหน้าหรือนั่งหลังรถเก่งคนขับนั่งหน้านั่งหน้าใช่นะครับเวลาที่นะฮะพวกเรานะครับขับรถเก่งเนี่ยรถเก่งโดยส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนล้อหน้าอาจารย์น้ำรู้ว่าทำไมจิกน้ำหนักเยอะไงน้ำหนักเยอะโหมาถูกทางแล้วต้องบอกงี้แบบมันอยู่ในสายเลือดตอนนี้ตอบมั่วปะเนี่ยตอบมั่วปะเนี่ยบอกเลยว่าเดานะฮะน้ำหนักของเครื่องยนต์ครับครับแล้วก็น้ำหนักของผู้ขับขี่นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดนั่งแค่คนเดียวหรือ2คนเนี่ยน้ำหนักจะถ่ายเทมาที่ล้อด้านหน้าดังนั้นล้อด้านหน้านะครับก็จะสามารถนะครับมีแรงกดลงไปที่พื้นได้เยอะเมื่อมีแรงกดลงไปที่พื้นได้เยอะ
พื้นก็ต้องดันเยอะหรือดันน้อยครับอาจารย์น้ำครับดันเยอะดันเยอะพื้นต้องดันเยอะนั่นเองครับเราจำได้ว่านี่คือแรงในแนวฉากถูกไหมฮะครับผมและเมื่อแรงแนวฉากมีค่าเยอะอาจารย์น้ำนึกถึงเทปก่อนหน้านี้ตอนนั้นเราคุยกันว่ายิ่งพื้นกับล้อเนี่ยมันดันกันมากเท่าไหร่แรงเสียดทานก็จะต้องยิ่งเยอะขึ้นยิ่งเยอะขึ้นยิ่งมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นนะครับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นบริเวณล้อหน้านะครับจะสามารถสร้างได้เยอะเพราะน้ำหนักถ่ายเทไปที่ล้อหน้าและเมื่อเครื่องยนต์ทำงานครับอาจารย์น้ำครับเมื่อเครื่องยนต์ทำงานครับล้อจะตะกุยพื้นไปด้านหลังหรือด้านหน้าครับด้านหน้าไอ้ตะกุยจิกไปทางนี้จิกพื้นไปด้านหลังนะจิกพื้นแล้วถีบตัวเองไปด้านหลังล้อจะตะกุยพื้นไปด้านหลังแบบนี้ใช้คำว่าตะกุยเลยเห็นภาพดีตะกุยพื้นนะครับและต้องมีรีแอคชั่นนั่นก็คือแรงเสียดทานครับที่พื้นนะครับกระทำต่อล้อแรงเสียดทานนี้จะดันรถไปข้างหน้าโอเคนะครับดังนั้นรถยนต์นะครับส่วนบุคคลนะครับแบบรถเก๋งเนี่ยเราจะให้ขับเคลื่อนล้อหน้าครับผมเพราะล้อหน้าสามารถสร้างแรงเสียดทานได้ครับมากกว่าอาจารย์น้ำครับผมจะวาดรูปหนึ่งให้ดูฮะอาจารย์น้ำขับรถกระบะครับผมและแน่นอนครับว่าเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าครับและแน่นอนครับว่าผู้ขับขี่ก็อยู่ด้านหน้าเอ้าถ้าดูแค่นี้นะก็ควรต้องขับเคลื่อนล้อล้อหน้าหรือล้อหลังครับล้อหน้าสิใช่แต่อย่าลืมว่าเป้าหมายสำคัญของรถกระบะก็คือต้องนำไปบรรทุกสิ่งของใช่ไหมครับใช่เลยอาจารย์น้ำเคยแบบว่าแบกอะไรบ้างรถกระบะเนี่ยทุเรียนได้ไหมทุเรียนทุเรียนสัก3ตันทุเรียน3ตันครับในจังหวะนี้เนี่ยนะครับเราพบว่าคนและเครื่องยนต์แม้ว่าจะมีน้ำหนักแต่ว่าตอนนี้ก็แทบจะเทียบไม่ได้กับน้ำหนักของทุเรียนทุเรียนดังนั้นครับเราพบว่าในจังหวะนี้น้ำหนักของทุเรียนนั้นนะครับจะกดลงบนล้อหลังมากกว่าล้อหน้านะครับอาจารย์น้ำครับดังนั้นเราควรต้องให้รถกระบะเนี่ยขับเคลื่อนล้อหลังหรือล้อหน้าครับล้อหลังล้อหลังครับถูกต้องครับเพราะเมื่อนะฮะแรงกดที่ล้อหลังมากแรงปฏิกิริยาตั้งฉากตรงนี้ก็จะมีค่ามากด้วยและล้อหลังจะสามารถสร้างแรงเสียดทานได้เยอะเพื่อในการออกตัวไปข้างหน้านะฮะเมื่อล้อหลังตะกุยพื้นตะกุยพื้นครับล้อหลังตะกุยพื้นนะครับพื้นก็จะออกแรงเสียดทานดันไปด้านหน้านั่นเองครับอาจารย์น้ำได้สังเกตนะว่ารถกระบะเนี่ยนะถ้าเกิดเราก้มดูใต้รถครับขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยเครื่องยนต์มันอยู่ด้านหน้าใช่ไหมใช่ผมกำลังงงอยู่เครื่องยนต์มันอยู่ด้านหน้าแล้วล้อหลังมันหมุนได้ยังไงครับเขาจะมีนะครับเพลาส่งกำลังครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยพบว่านะฮะถ้าเราเป็นรถส่วนบุคคลนะครับก็ควรต้องขับเคลื่อนที่ล้อหน้าครับและถ้าเกิดเป็นรถยนต์นะครับแบบว่ารถกระบะรถบรรทุกก็ควรต้องขับเคลื่อนที่ล้อหลังและยังไงผมขอนิดนึงได้ไหมสรุปแล้วก็คืออย่าใหล้อฝั่งไหนกำลังเยอะๆก็น้ำหนักอยู่ตรงนั้นใช่ก็เทไปฝั่งนั้นเลยถูกต้องเลยนะฮะงั้นต่อเลยโอเคนะครับและนะครับถ้าเป็นนะฮะรถยนต์แบบขับเคลื่อน4ล้อครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะฮะเราลองสังเกตว่าแรงเสียดทานที่ใช้ในการออกตัวนะครับนะฮะมันจะเกิดขึ้นที่ล้อที่เป็นฝั่งส่งกำลังใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์นะครับแบบขับเคลื่อน4ล้อครับ4 wheel drive นะฮะเวลาที่มันเกิดการขับเคลื่อนเนี่ยมันจะขับเคลื่อนทั้ง4ล้อครับแบบนี้ถูกไหมฮะทั้ง4ล้อตะกุยหมดเลยตะกุยหมดเลยและแน่นอนครับว่าเช่นเดิมครับก็จะมีแรงเสียดทานทำหน้าที่ดันให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้านั่นเองครับครับอาจารย์นางครับและเรามาเข้าสู่ตอนจบของบทนี้กันเลยดีกว่านะครับว่านะฮะย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นเรามาสรุปนะครับในคลิปนี้ก็เลยว่าแรงเสียดทานมีปัจจัยอยู่2 อย่าง2 อย่างครับก็คือน้ำหนักและก็พื้นครับพื้นผิวนะครับถ้ายังไม่ถลายแรงเสียดทานนั้นเป็นแรงเสียดทานสถิตแต่ถ้าเกิดมีการถลายเป็นแรงเสียดทานจนและวันนี้เราทราบแล้วว่าแรงเสียดทานจำเป็นต้องตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่หรือเปล่าไม่ครับตรงกันข้ามก็ได้หรือฝั่งกันก็ได้เนี่ยรถยนต์ไหนช่วยให้เคลื่อนที่นั่นเองครับและสุดท้ายนะครับสิ่งสำคัญของวันนี้เลยก็คือการจับรถ2รุ่น2ยี่ห้อ CC เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็แล้วแต่มาแข่งชักเยอร์กันนะฮะมันวัดกำลังของเครื่องยนต์ได้หรือไม่ครับจริงวัดกันที่แรงเสียดทานนะถูกต้องเลยนะฮะว่าล้อของใครสร้างแรงเสียดทานได้มากกว่านั่นเองชนะเลยใช่นะหนักกว่าชนะใช่หนักกว่าชนะเลยนะฮะแค่นี้เองนะเพราะนะฮะเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นนะครับเราจะถูกหลอกยากขึ้นนะอาจารย์น้ำจะซื้อคันที่ชนะหรือแพ้ผมจะซื้อคันที่แพ้ดีกว่า ราคาถูกอ๋อราคาถูกแล้วเราก็ไปเพิ่มน้ำหนัก
เพิ่มหนักปุ๊บโอ้โหมีน้ำหนักกำลังเยอะไงออกตัวปุ๊บแต่วิ่งไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ถูกอาจารย์ใช่ไหมคิดดีแล้วเหรอไปความคิดผมมันจะตรงตอนข้ามกับอะไรทีนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีใครกำลังสงสัยว่าแล้วทำไมเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าล้อหน้าจึงสร้างแรงเสียดทานได้มากกว่าทำไมแบกของด้านหลังล้อหลังถึงสร้างแรงเสียดทานได้มากกว่าอาจารย์น้ำเราต้องมาต่อกันในครั้งหน้าครั้งหน้าใช่มีอีกซึ่งจะเป็นเรื่องของโมแหละโมแหละโม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 แล้วจะน้ำเดาโมโมโมเมนตัมโมเมนตัมใกล้เคียงละโมอะไรโมเมนต์โมเมนต์นั่นเองครับเพราะใครที่อยากเข้าใจนะครับเรื่องของการเคลื่อนที่มากกว่านี้ครับติดตามกันต่อในครั้งหน้าวันนี้นะครับรายการ Mad Max Science นะครับแม็กและอาจารย์น้ำนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ